สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจวกยับอีกผู้กองเบนซ์ชวนซื้อคอร์สไม่เรียนขอเรียกควายเกือบเป็นตุ๊ดเพราะเรียนอักษรเป็นยูทูบเบอร์ที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์แรงๆพอๆกับฝีปากที่ตัวของเขาเองออกมาไลฟ์โค้ชเช่นกันสำหรับผู้กองเบนซ์ซึ่งทำคลิปในลักษณะไลฟ์โค้ชล่าสุดถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างแรงในประเด็นที่ออกมาพูดถึงการเข้าไปเรียนในสถานศึกษาแห่งหนึ่งในคณะอักษรศาสตร์จนทำให้ตนเองเกือบเป็นตุ๊ดเพราะในคณะมีแต่ผู้หญิงมีผู้ชายเพียง80คนโดยเพื่อนในกลุ่มมีแค่2คนที่เป็นผู้ชายอีกคนเป็นแค่เพศชายและตนเองเป็นชายแท้หากไม่ตัดสินใจลาออกในวันนั้นคงเป็นตุ๊ดไปแล้วจนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าการเป็นเพศที่3นั้นไม่ใช่โรคติดต่อนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการชวนเข้าคอร์สเรียนไลฟ์โค้ชซึ่งระบุว่าอบรมให้คนกลุ่มหนึ่ง5วันสามารถไปทำเงินได้รวมกัน700กว่าล้านเฉลี่ยคนละ22ล้านโดยพบว่าคลิปดังกล่าวผู้กองเบนพูดว่าเรียนเถอะครับจากใจจริงราคา 12,500 บาทคุณไปสร้างรายได้มากถึง 25,000 บาทถ้าคุณไม่เรียนคุณก็บ้าแล้วถ้าคุณไม่เรียนผมขออนุญาตเรียกคุณว่าควายแทนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ